สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับวินไทยและรายการที่นี่สมุทรสาครกันอีกครั้งนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้เรื่องราวต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครให้มากยิ่งขึ้นกับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในบ้านของเราสถานที่ต่างๆในจังหวัดที่น่าสนใจและบุคคลอันเป็นตัวอย่างที่เราจะสามารถนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้กับเราได้ครับและวันนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับนักกีฬาเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุซึ่งเป็นเด็กสมุทรสาครและได้มีโอกาสไปร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆจนได้รับรางวัลกลับมามากมายเลยทีเดียวครับเรื่องราวของนักกีฬาคนนี้และเส้นทางของเขามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรติดตามรับชมพร้อมกันกับรายการที่นี่สมุทรสาครในสัปดาห์นี้ครับครับคุณผู้ชมครับในสัปดาห์นี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งนักกีฬานะครับที่บอกได้เลยว่าเป็นระดับที่เขาเรียกว่าการแข่งขันนี้ได้รับถึงถ้วยพระราชทานจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะครับซึ่งนักกีฬาท่านนี้นะครับเป็นนักกีฬาเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุนะครับซึ่งให้ทราบที่มาที่ไปนะครับต้องสอบถามบุคคลที่นั่งข้างๆผมเลยนะครับคุณชนะศักดิ์ศรีโนรัตน์นะครับหรือคุณอ๊อฟครับสวัสดีครับถามคุณออฟก่อนนะครับก่อนเข้ามาในส่วนของเป็นเขาเรียกว่านักกีฬาเนี่ยเริ่มต้นในส่วนของการสัมผัสเขาเรียกว่าเครื่องบินเล็กเนี่ยบังคับวิทยุเนี่ยยังไงครับก็ตอนแรกอ่ะก็ไม่รู้หรอกว่ามันเล่นยังไงไปเห็นคนเขาเล่นก็เลยพาพ่อไปดูก็เลยพ่อได้ลองให้ซื้อซิมูเลเตอร์ครับคือหัดบินในคอมก่อนมาลองบินแล้วก็ซื้อเครื่องบินมาลำหนึ่งก็ลองเล่นไปเรื่อย เล่นไปแล้วก็รู้สึกว่ามันชอบมันมีเสน่ห์ของมันในตัวมันก็เล่นไปเรื่อยจนถึงแข่งครับอย่างตอนจุดแรกที่ว่าได้สัมผัสในส่วนของเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุเนี่ยชอบอะไรในตัวของเขาครับชอบอะไรครับคือไม่สามารถบินได้ทุกคนนะพี่มีเงินไม่ได้ซื้อว่ามาเล่นได้ไม่ใช่รถเรือบังคับที่ว่ามันจะวิ่งอยู่บนพื้นหรือบนน้ำอ่ะมันต้องใช้ความการฝึกฝนแล้วก็บางคนอ่ะคือบางคนมันเล่นไม่ได้อ่ะแต่ของคุณออฟนี่ต้องฝึกฝนต้องจริงๆพูดตรงว่าในการฝึกฝนเนี่ยเครื่องบินบังคับเนี่ยมีโอกาสตกอยู่แล้ว 100% พี่ไม่มีครั้งไหนว่าไม่ตกใจจริงๆเพื่อเขาเรียกการพัฒนาแล้วเขาเรียกฝึกทักษะของตนเองเนี่ยจังหวะพลาดก็ต้องมีใช่มีอยู่แล้วจริงๆกล้าพูดว่าการจะได้เครื่องบินแต่ละลำนี่ค่อนข้างจะใช้ทุนทรัพย์สูงนะฮะสูงฮะสูงจากจุดนั้นเขาเรียกว่าฝึกฝีมือจริงๆอ่ะผมแยกไม่แยกประเภทในส่วนของตัวเครื่องบินเล็กไม่ออกเขาแบ่งเป็นกี่ประเภทครับผมช่วยแนะนำให้คุณผู้ชมได้ฟังจริงๆแล้วมีหลายประเภทมากก็คือถ้าเป็นเครื่องบินปีกถ้าอยู่ในการแข่งขันก็จะมีเครื่องบินเขาเรียกไพลอนก็คือแข่งขันในความเร็วแล้วก็เครื่องบินแพทเทิร์นคือบินท่าผัดแผงแล้วก็เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์นี่คือบินผัดแผงกันในการแข่งขันครับอย่างของคุณอ๊อฟนี่ได้ทุกประเภทเหมือนกันเล่นได้ทุกประเภทแต่ว่าถนัดอันไหนครับแต่ว่าถนัดถ้าเป็นการแข่งขันก็จะเป็นไพลอนบินความเร็วครับแต่ชื่นชอบความเร็วมากกว่าจากจุดนั้นปุ๊บเข้ามาอยู่ในส่วนของการเป็นนักกีฬาแล้วก็ไปลงทำการแข่งขันเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ๆก็ไปลงได้เลยหรือว่าต้องผ่านกระบวนการอะไรมาครับถึงว่ากว่าจะเป็นตัวแทนเข้าไปทำการแข่งขันได้โอ้ต้องมีการคัดตัวต้องมีการคัดตัวระดับจังหวัดระดับภาคระดับประเทศตามสเต็ปเลยใช่ๆก็คือต้องเรียนรู้กติกาก่อนว่าเครื่องบินประเภทเนี่ยเขาบินยังไงใช้สเปคเครื่องบินเท่าไหร่เครื่องยนต์เท่าไหร่ใช่แล้วก็ต้องไปฝึกซ้อมแล้วก็ต้องไปคัดตัวอะไรก่อนจริงๆถ้าแบ่งประเภทของเครื่องบินก็จะมีเครื่องบินประเภทที่ใช้แบตเตอรี่ใช่กับที่ใช้เครื่องยนต์ใช่ครับ
อย่างเริ่มต้นของคุณออฟเนี่ยใช้ตัวไหนมาก่อนที่พัฒนามาเรื่อยๆสมัยนั้นที่ผมเล่นนะคือมีแต่เครื่องยนต์อ่ะเครื่องยนต์อย่างเดียวเลยใช่คือแบตเตอรี่ก็มีแต่ว่ายังไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่เพิ่งมานิยมกันช่วงปีหลังๆเพราะว่ามันเล่นง่ายกว่ามันไม่ต้องมานั่งเติมน้ำมันจุ่มเครื่องแล้วก็ตัวเราเครื่องบินเนี่ยจะไม่ค่อยเปิดคาบน้ำมันอะไรมันจะอยู่ได้นานกว่าแบตเตอรี่คือเสียบแบตแล้วเราก็เล่นได้เลยจะง่ายกว่าใช่ง่ายกว่าจริงๆถ้าในส่วนของแบตเตอรี่ก็คือจริงๆแค่โมดิฟายในส่วนของมอเตอร์แต่เครื่องยนต์นี่เราต้องเหมือนกับศึกษาเป็นช่างที่เข้าใจทางด้านเครื่องยนต์จริงๆเหมือนรถมอไซค์เลยเครื่องยนต์เหมือนรถมอไซค์2จังหวะเป็นเครื่อง2จังหวะใช่ต้องโมดิฟายก็ต้องคนเข้าใจยังไม่ใช่ว่าอยู่ๆเดินเข้าไปปุ๊บไปแข่งขันได้เลยผ่านแต่ละรอบแต่ละรอบนี่ก่อนหน้าที่พอผ่านตัวนี้ต้องมีการฝึกฝนและซ้อมอีกโหมากเลยพี่เพราะว่าเครื่องบินประเภทนี้ความเร็วมันประมาณรุ่นที่ผมเล่นนะมันเป็นรุ่นเล็กๆนะรุ่นยังไม่ใหญ่ในประเทศไทยคือเขายังไม่เล่นรุ่นใหญ่กันมากก็ความเร็วก็250กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันก็คือตกทีเดียวในผงเลยดังนั้นทำไงก็คือตกก็ซื้อร่างใหม่เป็นผงเลยพี่ความเร็ว200กว่ากระแทกกับพื้นเรียบร้อยก็ต้องเขาเรียกว่าการแข่งขันก็ต้องมีจุดเสี่ยงเหมือนกันใช่ๆแต่จริงๆการลงทุนนี่ก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องบินที่เป็นเครื่องยนต์ก็จะพุ่งตรงคือกินน้ำมันกินน้ำมันแน่นอนอยู่แล้วต้องใช้น้ำมันใช่แล้วก็เครื่องบินที่เป็นความเร็วเนี่ยขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยคันเร่งเนี่ย 100% จนกว่าจะลงจนกว่าจะทำภารกิจครบก็คือจะสึกหล่อแล้วเร็วมากแป๊บเดียวต้องเปลี่ยนเครื่องเขาเรียกว่าถ้าอยากจะเป็นนักกีฬาก็ต้องมีการสนับสนุนแล้วก็มีการลงทุนใช่ครับซึ่งในส่วนของครอบครัวคุณออฟก็ให้ความสำคัญทางด้านนี้ในเมื่อในส่วนของคุณออฟเองมีเขาเรียกว่าทักษะแล้วมีความสามารถทางด้านนี้ทางครอบครัวก็เลยสนับสนุนมาใช่อย่างพอเข้ามาถึงในส่วนของการเป็นนักกีฬาระดับจังหวัดเนี่ยของในจังหวัดของเราเนี่ยมีคนเล่นเขาเรียกว่ามีเป็นนักกีฬาลักษณะนี้มากน้อยขนาดไหนครับมีประมาณจังหวัดเรามีประมาณ 2-3 คนแต่ว่าถ้าพูดถึงรวมๆในกลุ่มเครื่องบินบังคับเนี่ยเยอะคนเล่นเยอะมากใช่แต่หนึ่งแล้วเราก็เป็นตัวแทนของจังหวัดไปแข่งใช่ระดับต่อไปเรื่อยๆยังเมื่อเราเป็นตัวแทนก็เรียกเป็นนักกีฬาแล้วเนี่ยรางวัลที่ได้รับมาอะไรที่สูงสุดและภูมิใจที่สุดอ๋อรางวัลคิงคัพถ้วยพระราชทานในหลวงได้มากี่รางวัลได้มา3ปีนะแต่ว่ามีอยู่ปีสุดท้ายเนี่ยได้ที่1ปีที่ผ่านมาได้ที่2ปีอ๋อพัฒนาจนว่าเป็นที่หนึ่งใช่เพราะว่าทั่วไปในหลวงเนี่ยคือคนลงเยอะมากต้องว่ายง่ายลบกันแบบสุดๆก็กว่าจะได้มานี่ตอนนั้นที่ไปพูดตรงว่าก็มีคนที่เก่งเหมือนกันเรากังวลเรากลัวไหมก็กลัวพี่เพราะว่างานใหญ่แบบนี้ก็มีแค่ปีละครั้งเดียวแล้วก็โหกังวลมากใครๆก็อยากได้คนเข้าร่วมทำการแข่งขันมากน้อยขนาดไหนในรุ่นที่คุณออฟไปลงรุ่นที่ผมลงเลยนะประมาณ 30-40 คนได้นะมีทั้งเด็กผู้ใหญ่มีหมดทราบว่าก่อนที่จะในส่วนของได้รางวัลคิงคัพนี่ก็จะไปเขาเรียกว่าแข่งขันต่างประเทศด้วยใช่ครับที่ไปที่ไหนครับอินโดนีเซียครับอันนั้นได้แชมป์อะไรมาครับได้เหรียญทองมาแข่งกับนานาชาติได้ใช่5ประเทศเอเชียห้าประเทศเราก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่โอ้มีจริงๆประเทศไทยมีไป3ครับได้ที่1ที่2แล้วก็อินโดเลยในส่วนของเขาเรียกว่ารางวัลที่ได้รับนี้เคยนับไหมครับว่าประมาณกี่ถ้วยรางวัลกี่ใบประกาศกีติคุณ 3-40 รางวัลได้พี่ตั้งแต่เล่นมาปัจจุบันนี้เล่นเครื่องบินบังคับวิทยุมากี่ปีครับ10 ปีพอดีหลังจากที่จริงๆหลังจากที่ในส่วนของเครื่องบินบังคับวิทยุณขนาดนี้คือเราก็ซาลงเปลี่ยนมาเขาเรียกว่าสนใจประเภทไหนอีกครับตอนนี้สนใจมาโดนครับถ่ายภาพทางอากาศ
เป็นเพราะอะไรเราฉีกจากเครื่องบินเล็กเข้ามาในส่วนของโดนฉีกได้ง่ายเลยครับไม่ง่ายนะพี่ทุกวันนี้ก็ยังมีเล่นอยู่แต่ขาดไม่ได้หรอกเพราะเราชอบตัวเราชอบแต่คือเล่นไปก็มีแต่ว่าง่ายเสียตังค์เดียวก็หันมาเป็นธุรกิจเป็นได้เงินบ้างเพราะเราเล่นของที่มันลอยอยู่บนอากาศแล้วว่ามาทางนี้แล้วไงพี่ก็เห็นว่ามันผมชอบด้วยต่อยอดได้ต่อยอดได้ครับคือจริงๆเอาทักษะในส่วนของการบินที่เราบังคับอยู่เนี่ยมาต่อยอดเป็นการบินโดนแทนใช่รับงานทั่วไปในส่วนของโดนก็จะมีของที่นี่ก็จะมีหลายๆประเภทครับมีตั้งแต่ไซส์ไหนถึงไซส์ไหนบ้างครับมีไซส์เล็กครับเป็นแพนทอมก็คือ4ใบพัดตัวเล็กสีขาวแล้วก็เป็นตัวใหญ่เลยตอนนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วอยู่ที่ออฟอยู่ที่ผมมี2ตัวก็คือสุดๆเลยสุดแหละสุดที่สุดและใหญ่ที่สุดแล้วอย่างจริงๆก็คือในส่วนของถ้าเป็นโดนไซส์ใหญ่เนี่ยก็จะมีในส่วนของกลุ่มอยู่เหมือนกันชื่อกลุ่มอะไรครับพานครโดนก็คือสามารถติดต่อได้ถ้าเกิดสนใจในส่วนของการบินโดนต้องการถ่ายรูปทางอากาศก็บอกในส่วนของลักษณะมาก็ติดต่อคนออฟได้เลยเหมือนกันได้ครับเข้า Facebook เลยพี่พานครโดนภาษาไทยเลยก็ขึ้นเลยติดมีเบอร์ติดต่อมีอะไรมีผลงานให้ดูหมดเลยเขาเรียกผลงานที่ผ่านๆมาในการเขาเรียกว่าถ่ายภาพทางอากาศใช่ก็จะอยู่ใน Facebook หมดเลยใช่ครับเริ่มต้นของรอบจากในส่วนของเล่นพัฒนาต่อยอดเป็นนักกีฬารวมถึงเข้ามาใช้ในส่วนของตัวธุรกิจใช้กฎเกณฑ์อะไรในชีวิตประจำวันในการทำงานกฎเกณฑ์นะพี่คือเราบินเครื่องบินมาเนี่ยคือโดนเนี่ยต้องใช้ทักษะของเครื่องบินบังคับคือของเล่นเนี่ยแหละก็คือว่ายง่ายโดนเนี่ยจริงๆก็คือของเล่นนะของเล่นติดกล้องอ่ะก็คือเราเล่นเครื่องบินมาแล้วก็ใช้ทักษะทุกๆอย่างเนี่ยเรามีประสบการณ์ทั้งเครื่องบินมาใช้กับโดนได้เยอะมากเลยพี่ mm-hmm. คือถ้าคนไม่มีทักษะมาก็จะฝึกนานหน่อยแต่ถ้ามีทักษะมาเนี่ยแป๊บเดียวใช่แต่มันก็ต้องผสมผสานกับเรื่องกล้องมุมกล้องอะไรพวกนี้ด้วยครับอย่างของคุณออฟเองเนี่ยเขาเรียกว่าเริ่มต้นในจุดนี้อยากจะฝากถึงเยาวชนยังไงครับว่าการในการเขาเรียกว่าเล่นของเล่นเครื่องเขาเรียกเครื่องบินบังคับวิทยุก็พูดตรงๆนะรวมถึงโดนด้วยเนี่ยถ้าเริ่มจากจุดเริ่มต้นคนเริ่มต้นยังไงดีในการศึกษาเกี่ยวกับทางด้านเนี้ยถ้าไปทางของเล่นนะก็คือเราก็ต้องฝึกอ่ะต้องลองเล่นดูว่าใช่ตัวเราไหมแต่ถ้ามาส่วนโดนแล้วคือมันออกเป็นเชิงธุรกิจแล้วเราก็ต้องมีทักษะทางเครื่องบินมาก่อนไว้ง่ายต้องเล่นพวกเครื่องบินมาถึงจะมาต่อยอดทางธุรกิจเนี่ยได้ง่ายแบบง่ายขึ้นก็คือจริงๆในส่วนของเริ่มต้นผู้ที่อยากเล่นเขาเรียกเครื่องบินบังคับรวมถึงโดนจริงๆต้องผ่านในการเขาเรียกว่าเล่นซิมูเลเตอร์มาก่อนใช่ใช่กรุณาคุณอาเล่นผ่านตรงนี้มาก่อนเนื่องจากว่าพอคุณจะลงทุนเล่นคุณต้องซื้อใช่แล้วถ้าเราไม่ชอบขึ้นมาก็เสียตังค์ฟรีแล้วก็อีกอย่างซิมูเลเตอร์เนี่ยคือตกไม่พังตกไม่เสียตกพังเหมือนกันแต่ตกไม่เสียตังค์ก็คือเพิ่มทักษะในตัวเองให้ได้ก่อนใช่จริงๆหลายอย่างนะครับไม่ว่าในส่วนของการศึกษาหรือว่าอะไรก็แต่ก็ต้องผ่านทักษะทางด้านนี้การฝึกฝนมาก่อนทั้งนั้นฉะนั้นในส่วนของผู้ที่เขาเรียกสนใจอยากเข้ามาสัมผัสในส่วนของการเขาเรียกว่าบังคับเครื่องบินบังคับวิทยุเรื่องของโดนก็ต้องศึกษาก่อนและฝึกฝนก่อนกว่าที่จะตัดสินใจลงทุนซื้อใช่ไหมเพราะว่าตัวหนึ่งหลายตังค์เลยThank you.
นี่ครับอยากให้คุณออฟฝากถึงบุคคลที่สนใจไม่ว่าในส่วนของอยากจะมีภาพถ่ายมุมสูงหรือจะจัดงานแล้วต้องการโดนเข้าไปอย่างเงี้ยช่วยฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยครับในส่วนของธุรกิจครับก็ถ้าสนใจภาพมุมสูงหรือเป็นวิดีโอหรือเป็นสคริปต์อะไรเงี้ยครับก็ติดต่อได้ครับก็คือเข้าไปที่ Facebook พิมพ์พนครโดนภาษาไทยครับแล้วก็จะมีเบอร์โทรมีอะไรอยู่เลยแต่ถ้าเกิดว่านอกเหนือจากธุรกิจก็สามารถตอบคำถามในส่วนของเขาเรียกว่าเทคนิคในการบังคับเครื่องบินบังคับวิทยุได้ได้เลยครับโทรมาได้เลยครับก็สอบถามได้เหมือนกันยินดีให้ข้อมูลครับผมและนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครของเรานะครับที่เป็นทั้งนักกีฬาและได้รับรางวัลในส่วนของพระราชทานมานะครับและมีการต่อยอดเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการถ่ายภาพทางอากาศนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณออฟเป็นอย่างมากนะครับให้เรามาเยี่ยมชมและก็รู้จักในส่วนของเคลื่อนบินเล็กบังคับวิทยุนะครับรวมถึงในส่วนของตัวตนที่เป็นนักกีฬาด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับครับการันตีด้วยผลงานและรางวัลมากมายขนาดนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับแต่ถือว่าน้องอ๊อฟจะได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจเหล่านี้ก็ต้องผ่านสนามการฝึกซ้อมและทดสอบมากมายอีกทั้งต้องมีใจรักไม่ถอดใจง่ายๆทำให้วันนี้น้องอ๊อฟสามารถต่อยอดทำเป็นอาชีพได้อีกทางหนึ่งด้วยครับและเรื่องราวต่างๆของจังหวัดสมุทรสาครของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้ครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้คุณได้ค้นหาซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามกับเราได้ที่รายการที่นี่สมุทรสาครหากคุณผู้ชมจะแนะนำหรือติชมรายการครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนี้สำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับหายห่วงเรื่องความปลอดภัยเที่ยวให้สบายใจให้ MC CCTV ดูแลบ้านคุณด้วยกล้องวงจรปิดอินฟราเรดความคมชัดระดับ HD ถ่ายทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยไฟอินฟราเรด30ดวงพร้อมดูผ่านมือถือของคุณฟรีตลอดอายุการใช้งานไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวในบ้านของคุณโปรโมชั่นเซ็ตสุดคุ้มกล้อง4ตัวพร้อมเครื่องบันทึกภาพและฮาร์ดดิสก์1 TB ในราคาพร้อมติดตั้งวันนี้เพียง 15,900 บาทรับประกัน4ปีพร้อมบริการหลังการขายเซอร์วิสฟรี2ปีถูกกว่าบ้านหม้อเห็นคุ้มขนาดนี้มหาชัยเคเบิลทีวีเท่านั้นที่ให้คุณได้กล้องวงจรปิด MC CCTV คมชัดประหยัดจริงสอบถามโทร 034-837-699